สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกสเปเชียลพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะดร.กัลยาณีธรรมจารีทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลทุกวันอาทิตย์ตอนเช้า6 โมงเช้านะคะอาทิตย์นึงก็มีรายการรีรันอยู่นะคะ2 ครั้งนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมก็อย่าลืมติชมเข้ามานะคะหลายๆคนที่โทรเข้ามา10 สายแรกเนี่ยจะได้รางวัลกลับไปวันนี้ก็เช่นกันค่ะสิ่งมีค่าที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะ10 สายแรกโทรเข้ามาแน่นอนได้รางวัลจากเราติชมเข้ามาในรายการที่ pktourkaewssk@hotmail.com โทรเข้ามือถือของดิฉันนะคะ0818761814ค่ะรายการบางกอกสเปเชียลของเรานะคะเป็นรายการที่อยู่ที่นี่มา5 ปีแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ไปไหนนะคะส่วนมากผู้ที่มาในรายการจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆนะคะผู้ที่จะได้รับการสัมภาษณ์เนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษกว่าคนอื่นนะคะอาจจะเป็นคนที่รวยล้นฟ้าอาจจะเป็นคนที่เป็นยาจกนะคะแต่ว่าในที่สุดชีวิตก็ประสบความสำเร็จทุกๆคนนะคะแล้วก็ทุกๆท่านที่มาก็เป็นคนที่มีจิตนะคะมีจิตเป็นแบบ CSR เลยนะคะก็แต่ละท่านที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นนายทหารเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกท่านที่มาที่นี่แน่นอนนะคะชีวิตของท่านเหล่านั้นล้วนน่าสนใจเราไม่เคยไปเชิญนักปั้นมาออกรายการของเราเลยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเรามีโอกาสที่ได้ไปเชิญนักปั้นที่ถือว่าได้ออกทีวีหลายครั้งมากท่านออกทีวีมาตั้ง60 กว่าครั้งเป็นไปได้ยังไงนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมขอเวลาพักสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุ่นรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999วันนี้ให้ใครก็อัพกันทั้งนั้นกับแพ็กเกจช่องใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั้งหนังการ์ตูนสารคดีบันเทิงฟรีไม่มีรายเดือนแค่ต่อสายดูได้เลย IPM Up เปลี่ยนกล่องชมฟรีมีช่องเพิ่มอัพกันได้ทุกที่แล้ววันนี้โทร02-245-9999ใช้ได้กับทุกจานดาวเทียมไทยคมทั้งจานตะแกรงและจานสีนะจ๊ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุ่นรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999ค่ะท่านผู้ชมคะตะกี้ที่ได้เกริ่นไปในรายการนะคะนักปั้นที่บอกว่าออกทีวีมา60กว่าครั้งเนี่ยไม่ใช่ออกเฉพาะทีวีประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมคะออกทีวีต่างประเทศเป็นไปได้ยังไง CNN ก็ออกมาแล้วนะคะโอ้ยเราไปรอพบท่านนะคะจะเชิญท่านมาสัมภาษณ์เนี่ยหลายครั้งมากต้องรอแล้วตั้ง2 เดือนนะคะท่านผู้ชมคะคิวยาวเหลือเกินนะคะทุกวันนี้ท่านก็ยังคงออกรายการอยู่นะคะวันนี้ที่ก่อนจะมาท่านก็ไปออกรายการอีกช่องหนึ่งมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ขอแนะนำนะคะวันนี้โชคดีที่เราได้รู้จักกับอาจารย์สันตินะคะอาจารย์สันติคะสวัสดีนะคะอาจารย์สันตินี่นามสกุลค่ะอาจารย์พิเชษชัยกุลพิเชษชัยกุลเนี่ยกลัวพูดผิดนะคะเลยบอกว่านามสกุลอาจารย์ครับอาจารย์สันติพิเชษชัยกุลนะคะอาจารย์คะตัวจริงทำไมหนุ่มจังเลยล่ะคะอาจารย์ก็ไม่รู้นะก็ภรรยาเคยบอกตอนที่อายุน้อยกว่านี้ค่ะ
สู้ตอนนี้ไม่ได้โอ้เออแล้วอีกสิ่งนึงนะคะท่านผู้ชมค่ะสิ่งที่ทำให้ดิฉันสนใจมากอาจารย์สันติท่านนี้นะคะท่านให้เกียรติภรรยาของท่านมากเลยนะคะดิฉันเห็นภรรยาของท่านดิฉันบอกว่าภรรยาของท่านสวยจังเลยอ่ะท่านบอกว่าโอ้ยท่านน่ะเห็นสวยกว่าพวกเราเห็นอีกนะคะเดี๋ยวต้องไปถามแล้วล่ะค่ะว่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นล่ะคะคืออันนั้นก็เป็นของแถมจากธรรมชาติให้มาความสวยภายนอกแต่ข้างในก็คือจิตใจกับความสามารถความเก่งของเธออันนี้ระดับโลกโอ้โหนั่นสิคะ ท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะขออภัยค่ะตามดิฉันไปฟังดูนะคะว่าชีวิตของท่านเนี่ยมันน่าสนใจยังไงอยากจะให้เล่าถึงว่าทำไมไอ้คำว่านักปั้นเนี่ยใครคนท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ที่บ้านนี่คงจะไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้ปั้นนี่มันได้เงินหรือเปล่านักปั้นนี่คือเป็นนักประติมากรรมยังไงชีวิตเนี่ยให้ลองแต่ตอนเด็กได้ไหมคะได้ได้ได้ค่ะคือตอนเด็กก็มีฮะบ่อยเลยรุ่นผมเนี่ย40 กว่าปีเนี่ยเขาก็บอกเลยจะไปเป็นช่างวาดโรงหนังเหรอป้ายโฆษณาโรงหนัง ยิ่งเจ๊พูดเลยเจ๊แตนข้างบ้านเพื่อนแม่เนี่ย ผมชอบเอาถ่านกับช็อกไปเขียนฝาผนัง บ้านแกเล่น เป็นคนที่คนไทยใช่ไหมคะตอนนี้ อยู่ที่ประเทศไทยมาไทยบ้านนอกอำเภอชุมพวงโคราชอ๋อแล้วทำไมได้ไปอยู่ต่างประเทศตั้งนานก็คือชีวิตตั้งแต่วัยเด็กก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยอยู่เรียนหนังสือที่ประเทศไทยใช่ตอนอยู่ถึงแค่มัธยมนะครับแล้วก็มาเข้าปวช.ที่เทคโนโคราชศิลปกรรมแล้วก็มาปวส.ที่พ่อช่างแล้วก็มาปริญญาตรีที่ราชมงคลคลอง6โอ้ก็แปลว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเรียนสายครูชีวิตสายครูแต่ว่าชอบศิลปินทางปั้นจริงๆอ่ะเอาแรกๆเลยอยากเป็นศิลปินแต่มันไม่มีไอ้ตอนสมัยผมเรียนมันเป็นสายครูอย่างเดียวจิตรกรรมเนี่ยเขามีสายศิลปินแต่ประติมากรไม่มีสายศิลปินมีแต่สายครูก็เลยไปเรียนสายครูแล้วดีว่าเพอร์เฟกต์มากเป็นครูรุ่นแรกที่ฝึกสอน4 เดือนของประเทศด้วยผมระเบื้อเบื่อความเป็นครูนี้เพราะว่าพ่อแม่เป็นครูแล้วก็ไม่อยากเป็นแค่นั้นเองที่ความไม่อยากเป็นแต่ปัจจุบันหนีไม่ได้มีคนมาขอความรู้แล้วก็ต้องสอนคนต้องบอกคนอธิบายแต่ปัจจุบันอาจจะใช้วิธีสอนแบบภูมิใจใช่ไหมคะพอมีคนมาขอบอกเราเป็นครูนี่เรามีความภูมิใจมากเพราะว่ามีคนมาเรียนกับเรามีค่ะมีตั้งแต่ระดับด็อกเตอร์ยันเด็กน้อยอนุบาลก็มาเรียนค่ะอย่างนี้เลยสมัยนั้นแต่ว่าผมไม่มีเวลาให้ใครเลยปัจจุบันก็ยังมีมาเรื่อยๆจนคิดว่าอาจจะต้องทำซีดีเกี่ยวกับการวิชาสอนกับทำเป็นหนังสือด้วยการที่เข้ามาเรียนกับเรานี้เขาเสียตังค์ไหมที่ในทั่วหลายประเทศนะในโลกที่เขาเขียนมาเป็นลูกศิษย์อะไรนะผมไม่เอาตังค์เขาเลยนะให้เป็นวิทยาทานไปแต่ถ้าจะเอาตังค์เนี่ยยังไม่เหมาะตอนนี้เพราะว่ามันไม่ถึงขั้นจะไปเอาตังค์เขานอกจากว่าเราควรจะทำสิ่งที่ควรจะได้ตังค์เช่นทำเป็นซีดีดีๆเลยแล้วก็ทำเป็นหนังสือดีๆเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้ตังค์อยู่อ้าวล่ะจะทำแน่ๆไม่ใช่ตอนพอบอกว่าตอนเรียนช่วงเรียนช่วงจบช่วงอะไรเนี่ยก็คือเริ่มปั้นทำแบบเริ่มมีความชอบในเรื่องของการปั้นตั้งแต่4 ขวบแล้วเป็นเด็กน้อย6 ขวบก็ขายได้แล้วบาทเลยคะปั้นอะไรที่ไปขายได้คะยันเอากาช UFO ด้วยดินเหนียวจอมปลวกข้างบ้านเนี่ยปลวกมันเอารังสร้างเป็นดินเหนียวเอามาเล่นหมายถึงว่าไปเอาปลวกเนี่ยมาจอมปลวกมันเป็นดินเหนียวข้างบ้านเอามาปั้นเลยปั้นเลยแล้วขายยังไงคะไปขายยังไงเพื่อนตรงกันข้ามที่บ้านเขาวิ่งมาซื้อขอให้ทำให้เรายังได้ยินเสียงพ่อข้างหลังตามมาเลยของเพื่อนบอกจ้างมันทำไมแกไม่ทำเองโอ้ผมทำไม่เป็นสันติเขาทำสวยอย่างเงี้ยปั้นตอนนั้นปั้นเป็นรูปอะไรคะยานอวกาศ UFO เป็นเล็กๆเป็นดินบาทนึงเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนี่ได้ปั้นเป็นยานอวกาศแล้วเมื่อ38 ปีก่อนแสดงว่าความฝันตอนนั้นอ่ะเด็กๆเนี่ยมองไปถึงชั้นอ๋อใช่ผมชอบมนุษย์อวกาศ UFO เป็นพิเศษแล้วก็ชอบเรื่องไกลเกินตัวด้วยฝันไกลจนนอกโลกอ่ะเด็กคนนั้นอ่ะก็คือเด็กชายสันติตอนนั้นมันก็คงจะเหมือนกับพวกที่ด็อกเตอร์เขาชอบมองด็อกเตอร์สติเฟื่องนะ ก็คือเราเองเนี่ยกว่าที่จะมาเป็นศิลปินในระดับ โลกเนี่ยนะมันก็คงจะเป็นคนไม่ธรรมดานั่นแหละ ใช่ไหมคือเอาถ้าว่าพูดถึงไม่ธรรมดาก็ตั้งแต่เขาทำหมันแล้วแหละ คนที่5พี่สาวผมพ่อทำหมันแล้วแต่ว่าสายหมันหลุดผมอยากเกิดก็เลยเกิด โอ้โหมีแบบนี้ด้วยเขาทำหมันแล้วโอ้แม่ท
ทำหมันแล้วก็ยังหลุดออกมายังเกิดจนได้นี่แบบแสดงว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคนมันอยากจะเกิด คนอยากจะเกิด ใช่ไหมคะใช่แล้วเกิดออกมาก็บอกว่าหน้าผากมีอะไรพิเศษมาจุดตรงนี้จุดตรงไหนคะเนี่ยฮะตรงกลางเลยเดี๋ยวต้องให้ช่างภาพเขาซูมนิดนึงว่าตรงนี้ค่ะท่านช่างภาพลองซูมให้ดูหน่อยนะคะแปลกมากเลยนะคะเขาเห็นมีแต่เปาบุญจินเนาะแต่ว่าอันนี้เมืองไทยก็มีนะคะแต่ว่าไม่ใช่วงเดือนนะคะอันนี้เป็นจุดเป็นฝอยด้วยหรือเปล่าคะไม่มีฝอยฮะเป็นปานแล้วมีขี้เมืองวันตรงกลางสองชั้นครับแล้วเป็นยังไงตอนเกิดมาปุ๊บก็แม่อุ้มอยู่หน้าบ้านแล้วหมอดูพเนจรเดินมาเขาก็บอกแม่ว่าเนี่ยเด็กคนนี้เลี้ยงให้ดีนะถ้าเป็นอะไรจะเป็นที่สุดของสิ่งนั้นเลยที่สุดเลยใช่ถ้าเป็นโจรก็มาหาโจรเลยเอาแบบดีๆใช่แล้วถ้าจะเป็นเนี่ยมองแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าวาดวัดเขาจะเป็นระดับพูดแบบเนี้ยผมก็เราเสียงตอนนั้นจากที่ว่าพอจะฟังความรู้เรื่อง4ขวบ5ขวบก็ได้ยินอยู่ในหัวตลอดว่าเราจะต้องไม่เป็นเจ้าวาดวัดเรากลัวเลยใช่ไหมไม่เอาไม่อยากเป็นพระเราบอกตัวเองปัจจุบันก็ปั้นจนจะหมดวัดแล้วเจ้าวาดในประเทศก็คือก็เลยเริ่มสนใจเรื่องปั้นมาตั้งแต่เด็กมาก็ปั้นโน่นปั้นนี่ขายแบบขายได้ได้วาดก็ขายได้วาดก็ขายได้ในโรงเรียนวิชาเรียนศิลปะเพื่อนก็มาจ้างนะไอ้เวลามีแล้วเวลาวาดภาพตอนที่อยู่โรงเรียนชอบวาดภาพอะไรคะชอบวาดคนฮะวาดคนว่ามันยากดีโอ้ไม่น่าล่ะเราเคยเห็นภาพวาดแบบวาดหน้าคนนี่ยากนะยากดีคือเห็นละว่าไม่ว่าจะเป็นศาสตร์เป็นต้นไม้เป็นดอกไม้อะไรเนี่ยก็เห็นละบ้านเพื่ออะไรวิวอะไรก็เห็นมาหมดแล้วก็ทำมาหมดละแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือคนมันมีความพิเศษมากคือสัตว์เนี่ยผิดนิดนึงมันก็เป็นสัตว์ตัวนั้นอ่ะใช่ไหม อย่างต้นไม้ผิดนิดนึงมันก็ยังเป็นไอ้สิ่งนั้นๆอ่ะแต่คนผิดนิดนึงไม่ใช่คนคนนั้นอ่ะมันจะเป็นอะไรคะมันเป็นคนอื่นอ่ะ ใช่ไหม แม้แต่คนคนนั้นเราวาดเหมือนแล้วแหละแต่เขายังบอกไม่สวยก็คืออยากสวยด้วยไม่เอาไม่หล่ออะไรเงี้ยไอ้ผมไม่เอาอย่างงั้นเอาหวีทางนี้หน่อยตาแต่งอย่างงี้มันท้าทายมากเลยเอาทีนี้พออยู่เมืองไทยมาจนจบปริญญาตรีหรือเปล่าคะใช่ครับจบปริญญาตรีแล้วก็แต่ว่าในขณะเดียวกันมีร้านทำศิลปะจริงๆเป็นอย่างงี้นะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นมาเลยเอาใหม่เอาเริ่มจากจบปวช.แล้วเข้ากรุงเทพมาเลยดีกว่า10เมษายน2534เลยจำได้อีกเข้ามาเลยเป็นเด็กเข้ากรุงครั้งแรกเลยมาสอบศิลปากรสอบไม่ติดเขาเอาวิชาการด้วยเราได้แค่วาดรูปกับปั้นเราได้ภาคปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็เลยไปขออาศัยพี่อยู่ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชก็ไปอยู่กับเนี่ยเวชนิทัศน์พวกตับไตไส้พุงเห็นหมดตึกซีอุยเลยก็ไปเรียนรู้กับพวกเด็กเวชนิทัศน์อะไรก็ได้อนาโตมีมานี่เงินเริ่มหมดก็เพื่อนโอ้โชคดีมากเพื่อนโทรมาสันติเพื่อนเรารุ่นพี่ที่เทคโนโคราชเขาไปเป็นนักปั้นอยู่ซอย100ซอย50เพชรเกษมอยู่กรุงเทพเขาให้วันละ100เลยโอ้โหสนใจไหมโอ้โหสมัยนั้น100นึงไม่ใช่น้อยนะสนใจสนใจจริงๆก็ไม่เยอะหรอกครับเสร็จแล้ว25ปีที่แล้วผมก็โอเคก็ไม่มีอะไรจะเสียนี่ก็ไม่ได้ตังค์แต่คิดข้อนึงก็คือนี่แหละโอกาสเดียวที่จะได้วิชาเป็นปฏิมากรแท้จริงเราต้องฝึกฝนเอาไปก็ไปถึงก็เห็นตื่นเต้นมากโอ้โหขี้ผึ้งเป็นอย่างนี้เหรอไม่รู้จักขี้ผึ้งปั้นหุ่นขี้ผึ้งต้องมาทุบเป็นก้อนๆเหมือนเขียงทุบแล้วก็ต้มใส่น้ำมันด้วยแล้วก็มาเทใส่น้ำแล้วก็นวดและติดมือพอเก่งขึ้นก็ไม่ติดละแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยวิธีทำแม่พิมพ์ทำแบบนี้ไม่เห็นจะเหมือนที่โรงเรียนสอนเลยที่โรงเรียนต้องค่อยๆอย่างนี้ เป็นวิธีขั้นตอนแต่นี่ใส่เลยพัวเลยอะไรเนี่ยมันมืออาชีพแท้จริงแล้วก็ปั้นเสร็จทำแม่พิมพ์แล้วก็เข้าปูนแล้วก็หล่อเฮ้ยอาทิตย์เดียวเป็นองค์เลยเหรออะไรเงี้ยเอ้ยปั้น2วันเสร็จอะไรโอ้โหเป็นได้ไงก็ฝึกฝนรุ่นพี่กับเจ้าของโรงงานนะชื่ออาจารย์แดงกำพลค่ะอันนี้ท่านเก่งมากท่านเป็นปรมาจารย์ด้านพระพุทธที่เก่งจบพ่อช่างเหมือนกันครอบครัวท่านนี่เก่งหลายคนปัจจุบันนี้ท่านก็ยังปั้นอยู่ผมก็โชคดีทีแต่ว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพออยู่ศิริราชก็เลยมาอยู่กับเพื่อนอยู่แถวพานนกซอยอิสรภาพไปเช่าบ้านอายุเกือบ100ปีแล้วอยู่กัน10กว่าคนผมได้ห้อง2เมตรคูณ4เมตร2เมตรคูณ4เมตรนอน3คนเป็นห้องห้องครัวที่มีข้าวเหมาควันอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นแบบโกโลโกโซมากอย่างบอก
แล้วเวลาฝนตกมันก็น้ำท่วมแล้วผมมีเพื่อนมานอนด้วยแมลงสาบหนูเลยมันก็มานอนด้วยผมก็คิดว่าเอ้ยไม่ไหวละต้องย้ายก็เลยไปอยู่กับพี่สาวเขามีห้องอพาร์ตเมนต์อยู่กับสามีกับลูกเล็กๆ2ขวบตอนนั้นก็ไปอยู่ถึงปฐมวิกรบางกะปิก็ขึ้นรถต้นสาย60ปฐมวิกรบางกะปิเดินทางไกลหน่อยใช่ไปสุดสายสนามหลวงขึ้นต้นสาย80สนามหลวงสุดสายหนองแขมโอ้โหวันหนึ่งนั่งรถแล้วก็นั่งกลับอีกอะไรเงี้ยก็ต้องตื่นตีห้านอน5ทุ่มอะไรเงี้ยเขาให้ทำงาน8โมงเลิก5โมงแต่ผมไป7โมงก่อนคนโรงงานตื่นไปก็เก็บกวาดต้มขี้ผึ้งก่อไฟแล้วผมก็กลับ2ทุ่มเพื่อเอาฝีมือก็ไม่รู้แหละก็คิดว่าสักวันเราต้องได้ความรู้เราต้องเก่งขึ้นจากวันนั้นได้วันละ100ตอนนี้ก็วินาทีมากกว่า100มันก็คุ้มอ่ะเพราะเราด้วยความเราอดทนแล้วฝึกฝนเราจะเอาให้ได้ตอนเช้าก็กินขนมปังไส้เผือก2บาทนี่ตัวใหญ่ก็กินมันสัก2อัน4บาทวันหลังก็คิดว่าเอ้ยมันอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเคี้ยวกินเลยมันจะได้อยู่นานๆเงี้ยโอ้แล้วแสดงว่าพอไปอยู่กับพี่สาวถึงแม้เราจะเดินทางไกลแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเพื่อที่จะได้ความรู้ตัวนี้เราต้องมันชีวิตมันสอนเราแล้วก็ตอนเที่ยงข้าวไข่เจียว7บาทไม่กินกินข้าวไข่ดาว6บาทต้องทำอย่างนั้นบาทนึงก็ยังคิดสรรตะขนาดนั้นไม่ได้แม่รถเนี่ยตี 5:50 เนี่ยไม่ติดแต่ 6:00 นเช้ารถติดต้องแม่นกับเวลามากต้องไม่พลาดฮะไม่ทันแน่ค่ะแล้วนอนก็นอนบนรถเมย์บางทีหัวสะพองออกไปโดนเจ็บมากแต่ว่าที่ข้างๆมีคนเอาหัวออกไปข้างนอกแล้วประตูหนีบ นะเรามันก็ทำให้เรารู้สึกเฮ้ยเราสบายกว่าเพราะมีคนแย่กว่าอะไรเงี้ยเราคงคิดแบบนี้ในขณะนั้นก็คือในชีวิตก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่ามุ่งมั่นมากเลยว่าเราจะต้องไปเป็นนักปั้นให้ได้เลยตอนนี้เราอดทนเพื่อไปเป็นนักปั้นใช่แล้วอีกอันนึงก็คือฉันจะไม่นั่งรถเมย์อีกฉันจะต้องหารถขับให้ได้อย่างนั้นด้วยนะตั้งเป้าไว้เลยตั้งเป้าไว้อย่างนั้นเรามันมีเป้าหมายแม้กระทั่งสาย60ยังเคยไปเหยียบคนตายเรายังอยู่บนรถที่เหยียบคนตายมาแล้วเราบอกไม่เอาแล้วมาเรียนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนที่นั่งแท็กซี่อย่างเดียวทำยังไงถึงจะมีเงินค่าแท็กซี่กับที่อยู่ดีๆเช่าบ้านเป็นหลังนั่งคนเดียวฉะนั้นก็ต้องไปน็อกน็อกตามหมู่บ้านว่าวาดรูปไหมครับขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ปั้นไหมครับบางทีก็โดนไล่จะมาแช่งให้ตายไงยังไม่ตายไม่อยากวาดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขนาดนั้นเลยอย่างเราไปเป็นลูกค้าร้านไอ้นี่ร้านอะไรอะลูกชิ้นค่ะวันนึงเราก็สนิทกันกินลูกชิ้นประมาณรวมแล้วน่าจะ100-200แต่ว่ารับจ้างพ่อแม่เขา1,000 กว่าบาทไปร้านขายรองเท้ามัน2,000กว่าเราก็ไปรับจ้างป้ายโฆษณาร้านเขาได้4,000กว่าเพราะหมายถึงว่าเราวาดรูปอะไรป้ายโฆษณาอะไรด้วยทำทุกอย่างเลยแม้แต่ป่วยตาเจ็บเนี่ยก็ยังได้ตังคุณหมอไม่เสียตังค่ายาทำไมอ่ะอ้าวอย่างนี้ไงอย่างผมถามคุณหมอเป็นหมออยู่ที่ทำงานเนี่ยซีเรียสเครียดไหมแบบว่ามีแต่คนป่วยมาหาผมจินตนาการได้ให้คุณหมอออกไปในโลกกว้างไกลให้หมอขี่ช็อปเปอร์มอเตอร์ไซค์ออกไปท่องเที่ยวเลยเดี๋ยวผมวาดคุณหมอแล้วก็ทำแอคชั่นเป็นการ์ตูนล้อเลียนว่าไงเท่าไหร่ผมก็700ใส่กรอบด้วยใส่นาฬิกาด้วย1,200ค่ายาเท่าไหร่ค่ายา450อ่ะลบกันโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ชีวิตทำได้ขนาดนี้เลยเหรอครับผมแล้วก็จะทำท่าถือเฟรมโชว์ว่าเราเป็นอาร์ติสต์นะเพื่อจะได้งานเนี่ยบางทีอยู่ป้ายรถเมล์เนี่ยโชว์หน่อยว่าเราเป็นอาร์ติสต์มีผู้หญิงคนนึงรอรถเมล์อยู่เฮ้ยทำอะไรสวยจังคุณเป็นอาร์ติสต์ใช่อยากได้ไหมล่ะโอ้ไม่ได้หรอกเพราะว่ารถจะมาแล้วอีก15นาทีรถจะมาเดี๋ยววาดให้10นาทีเท่าไหร่100อ่ะนั่งเลยวาดปุ๊บ101อ่ะรถเมย์มาพอดีเลยโอ้ขนาดนั้นเลยแสดงว่าเราเก่งมากเลยนะเราวาดได้เหมือนเลยเคยสถิติอยู่ที่เร็วที่สุดอยู่ที่29วินาที29วินาทีสามารถสเก็ตคนได้แหมไม่เคยเห็นเลยอ่ะมันค่อนข้างมหัศจรรย์นิดนึงตอนนี้ก็ไม่ได้ทำมานานแล้วมีนาทีหนึ่งนี่ก็พอได้แต่ปั้นตอนนี้สถิติอยู่ที่15นาทีนาทีนึงพอได้เอ๊ะปกติเราเคยไปต่างประเทศเราจะเห็นพวกไปจีนมั่งไปไหนมั่งก็คือเวลานักท่องเที่ยวเดินผ่านมาเขาบอกอ้าวมานั่งวาดภาพหน่อยมานั่งแป๊บนึงก็ได้เงินเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าอันนี้คือเป็นคนไทยที่ทำได้แล้วมันเหมือนไหมคะถามจริงมันเหมือนไหมเขาก็ว่าเหมือนนะตอนที่เป็นนักวาดการ์ตูนล้อเลียนอยู่เดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยถามจริงนะบอกจริงผมวาดไม่ค่อยเหมือนหรอกแต่หล่อขึ้นสวยขึ้น
ลูกค้าติดแต่หมายถึงว่าสามารถจะทราบได้ว่าคนคนนี้เนี่ยจะเอาความเด่นของเขามายังไงแน่นอนนี่จริงๆเป็นจุดที่เราได้กับความเหมือนฉะนั้นความเหมือนเนี่ยเรียนรู้มาเยอะแล้วมันมากกว่าความเหมือนก็คือความงามพอได้ความงามมากกว่าความงามก็คือจิตวิญญาณนี่มันเป็นภาษาทฤษฎีหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าพูดออกมาจากใจจากใจแล้วก็ทำได้ถึงกล้าพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาจากทำได้ก่อนถึงพูดได้ไม่ใช่พูดโดยที่ไม่รู้ทำได้หรือเปล่าแต่ทุกคำที่พูดออกไปคือสิ่งที่มันผ่านมาและทำได้จากประสบการณ์จริงถึงมาพูดให้ฟังที่จริงการเป็นนักปั้นนี้ไม่เกี่ยวกับเราจะต้องไปจบปริญญาเอกเลยใช่ไหมคะไม่จำเป็นเลยเนี่ยอย่างปีหน้าเดี๋ยวเขาก็ให้ผมเหมือนกันเข้าประสิทธิ์ประสาทได้เลยก็คือที่เราเรียนมานี่ก็ถือได้ว่าตั้งแต่เด็กมาจนขณะนี้หาเงินใช้เองโดยด้วยความภูมิใจภูมิใจสิคือได้ทำสิ่งที่รักนะไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นนั่นถูกต้องตามหลักของบุตรได้อยู่แล้วนะครับศาสนาสอนอย่างนี้ทำสิ่งที่รักแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและตนเองอย่างเงี้ยผมว่าก็จบแล้วมันมีสัมมาอาชีวะในมรรคแปดเนี่ยการเลี้ยงชีพชอบผมเลี้ยงชีพดูแลตัวเองอาชีพของผมด้วยความสุจริตเป็นประโยชน์ต่อสังคมสมัยก่อนเนี่ยทำเพื่อคนร่ำรวยบางคนบางกลุ่มแต่ปัจจุบันถ้าอะไรที่เป็นกลุ่มใหญ่หรือสังคมใหญ่ผมมักจะเลือกทำก่อนปัจจุบันผมทำประติมากรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบุคคลสำคัญของโลกทั้งหลายของประเทศนั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในอาชีพของผมเพราะบุคคลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีคุณงามความดีต่อชาติบ้านเมืองต่อประเทศมหาศาลเหลือเกินเราควรจะต้องตระหนักถึงสิ่งที่พวกท่านทำมันถึงจะเป็นสิ่งที่รุ่นต่อรุ่นสอนลูกหลานสู่การพัฒนาเป็นคนที่มีคุณภาพเดี๋ยวอันนี้จะเอาไว้ช่วงหลังแต่ว่ากำลังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ก็ตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วจบเรียนจบแล้วก็วาดรูปได้แล้วแล้วทำไมชีวิตทำยังไงถึงไปอยู่อเมริกาล่ะคะโอ้ยมันก็ตอนเรียนจบเนี่ยนะเรียนจบรับปริญญาปุ๊บก็ไปบวชได้9วันทำไมถึงบวชคะพ่อไม่ให้บวชเหรอโอ้มันก็นี่ไงตามเขาไงเราจะไปรู้อะไรก็อ้าวต้องถึงเวลาบวชก็บวช21ก็ต้องบวชนั่นตอนนั้น24แล้วก็ต้องบวชบวชตามเขาเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเป็นคนชอบไว้ผมยาวตั้งแต่เพาะช่างแล้วคนเพาะช่างนี่ส่วนมากเราจะเห็นไว้ผมยาวแล้วจริงๆอ่ะสไตล์ผมยาวมันมาจากอย่างนี้ครับมันเป็นยังไงฮะสงสัยสมัยก่อนอาร์ติสชอบทำงานโดยหมกมุ่นกับงานจะมาโฟกัสไม่มีเวลาตัดผมบางคนก็ไปอยู่บนหิ้งวงห้างสูงมากบางทีไม่โกนหนวดโกนเขากินนอนกันอยู่บนห้างเขียนฝาผนังติดกับผมมันเริ่มยาวเริ่มอะไรมันก็โอเคไปอย่างนั้นละสไตล์ปล่อยๆไปไม่ต้องสนใจอะไรทีนี้คนก็เลยเชื่อถือว่าไอ้อาร์ติสทั้งหลายต้องผมยาวเข้าใจแล้ววันนี้อาจารย์สันติได้กรุณามาบอกเราว่าที่จริงนะคนที่ผมยาวๆที่เรามองเห็นนี่ศิลปินหรือว่าพวกอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเขาเคร่งกับงานนะคะท่านผู้ชมคะเขาเคร่งมากเขากำลังทำอะไรอยู่ก็มีเวลาไปใส่ใจทรงผมอะไรอันนั้นพูดถึงศิลปินตั้งแต่500 600ปีมาแล้วนะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ความนิยมเมื่อพันปีก่อนก็ผมยาวกันนะทีนี้ศิลปินที่พวกเรารู้จักก็ส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศพวกท่านก็จะผมยาวบ้านเขาหนาวผมยาวมันก็อุ่นแล้วเสร็จแล้วเคยเห็นชาวเขาภาคเหนือไหมเคยเห็นผมยาวที่สุดในโลกก็มีใช่ไหมเนี่ยมันหนาวแล้วก็เสร็จแล้วพอมาหลังๆก็ได้เกิดการนิยมชมชอบว่าเอ้ยผมยาวเท่มันต้องผมยาวอาร์ติสทีนี้ถามผมตั้งแต่เด็กไว้ผมยาวตั้งแต่เด็กมาเลยไม่ยอมตัดขนาดเขาบังคับให้ตัดร้องไห้นะก็คือเขากดหัวจับแขนจับขาเนี่ยตัดตอนนั้นเพื่อจะให้เข้าโรงเรียนตอนนั้นที่เด็กไม่อยากตัดเพราะอะไรชอบไม่รู้ดิชอบผมยาวแค่นี้เองอ๋อเหมือนกับมันเจ็บปวดมากนะถ้ามันจับตัดผมเราแล้วก็ชอบเป็นพิเศษก็คือในพุทธประวัติที่คนอินเดียวาดรูปอะผมอยู่ห้องพระบ้านผมอะห้องพระจะมีพุทธประวัติอินเดียเยอะผมเห็นแล้วมันซึมซับผมว่าบุตรดาผมยาวแล้วมาปลงผมอะไรแล้วก็พวกชาวอินเดียพวกอะไรเนี่ยผมชอบมากเป็นแสดงว่ามีจิตผูกพันกับพุทธศาสนาหรือว่าพวกทางการนับถืออะไรพวกนี้ไม่รู้ตอนนั้นไม่ได้นับถืออะไรหรอกไม่รู้แค่ชอบไม่รู้นับถือคืออะไรชอบเฉยยังมีความสงสัยทำไมพระพุทธรูปพ่อบอกเป็นคนแล้วไม่เห็นเหมือนคนเลยเขาปั้นเนี่ยทำไมไม่เหมือนอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็เกิดความสงสัยโอ้โหยิ่งทำให้เราอยากจะรู้ว่าอาจารย์สันตินี่ปั้นพระพุทธรูปยังไงนะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้กำลังติดใจอยู่ว่าตอนนั้นอยู่ที่ประเทศไทยแล้วยังไงถึงได้ไปอเมริกา
ตอนที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยทำงานให้กับวัดวาอารามเยอะทำให้กับพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเยอะ อยู่เบื้องหลังบริษัทและกรมศิลป์อยู่บ่อยๆเนื่องด้วยเป็นเด็กคนก็ไม่เชื่อถือสักเท่าไหร่บางทีต้องทำตัวแก่นะไว้ผมยาวไว้หนวดไว้เขาบ้างอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเขาไม่เชื่อเพราะว่าเราเคยเห็นเด็ก เด็กจบม.มาใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยบอกพ่อบอกแม่ว่าโอ๊ยไปโรงพยาบาลเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ไม่ยอมให้ตรวจเลยต้องไปใส่ชุดใส่เสื้อกราวของหมอไม่งั้นเขาไม่เชื่อถือเขาบอกหน้าเด็กจริง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 เด็กหนุ่มแข็งแรงคนแก่ทำยากทีนี้เนื่องด้วยคนเยอะที่ผมมีลูกค้าเยอะเพราะว่าเขาเห็นงานนี่เฉยเออสวยเก่งฝีมือดีใครวะทุกครั้งที่โดนเวลานัดทำงานกันจะโดนตลอดทำเองเหรออะไรเงี้ยโอ้นี่ไอ้คำนี้แหละมันถามแล้วหน้าโมโหนะใช่ดิทีนี้อย่างเอาง่ายๆยกตัวอย่างผมเจอคุณเอก้าครั้งแรกภรรยาผมเนี่ยเราเจอกันครั้งแรกตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าผมเป็นนักปั้นหรอกเขาก็รู้จักพี่สาวผมว่าเอ๊เห็นโชว์งานโชว์อะไรคิดว่าผมเป็นอาร์คิเทคเป็นนักออกแบบเดี๋ยวต้องไปหารูปคุณเอก้าให้สอดแทรกเข้าไปในรายการหน่อยว่าสวยแค่ไหนเพราะว่าดิฉันเห็นแล้วคุณเอก้านี่สวยจริงๆนะคะมีภาพมาไหมคะเดี๋ยวเอาภาพมาอินเสิร์ตจะได้เห็นภาพคุณเอก้าว่าคุณเอก้านี่สวยมากเอลิก้านี่กำลังจะเปิดให้ดูใช่ใช่เดี๋ยวนะมันก็แหมมันก็นี่ฮะคุณเอก้านี่นี่ในภาพของคุณเอกาเอริกาเอริกาผมก็เรียกไม่ค่อยถูกหรอกเนี่ยคบกันมา10ปีแล้วยังเรียกชื่อแฟนไม่ถูกอ่ะก็คือเรียกง่ายๆก็คือเอริกาเขาคนชาวอะไรคะลูกครึ่งอเมริกันโปรตุเกสโอ้แน่นอนคนโปรตุเกสสวยอยู่แล้วเขาชอบกินอาหารอินเดียไปเจอกันยังไงคะเจอที่ปราจีนบุรีอยู่เมืองไทยนี่เหรอเอาแล้วคุณเอริก้านี่มาทำอะไรที่เมืองไทยมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ประจีนโอ้ชะตาชีวิตนะไม่น่าเชื่อจริงๆเป็นงี้จะเอาเรื่องงานหรือเรื่องความรักก็ได้นะ ที่หนังสือพิมพ์ไทย LA ที่แคลิฟอร์เนียเขาก็สัมภาษณ์ตั้ง4อาทิตย์เลยนะชื่อเรื่องเยอะเหลือเกินรักข้ามขอบฟ้าเอริก้าสันติโอ้โหฟังแล้วเป็นนิยายได้เลยนะครับนั่นแหละก็เนี่ยเขาก็ถามว่าเจอกันได้ยังไงมาทำอะไรทำไมคือจริงๆก่อนเจอผมวันหนึ่งเอก้าต้องบินกลับอเมริกาแต่ตั๋วเครื่องบินมีปัญหามีคนโทรมาว่านี่ไหนขอยืนยันว่าคือเอก้าตัวจริงทำไมมีอย่างนี้ด้วยแล้วก็หมอดูชาวอเมริกันแนวอินเดียนแดงโทรมาชีวิตคุณยังไม่จบยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งกลับบ้านบอกเอก้าใช่ไหมบอกเอก้าแล้วครูที่เป็นครูที่สอนโรงเรียนเดียวกันเป็นหมอดูด้วยเธอบอกว่าเนี่ยจะได้แฟนเป็นคนไทยเอก้าบอกเออคนไทยตัวเล็กนิดเดียวแล้วนี่ฉันจะกลับบ้านอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้มันจึงเป็นสิ่งที่มันต้องเจอครับต้องเป็นโอ้โหนี่เดี๋ยวเราจะฟังนิยายของคุณอาจารย์สันตินะคะนิยายรักจากอาจารย์สันติแต่ว่าท่านผู้ชมก็ขอเวลาพักสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ IPM High Definition 02-245-9999 วันนี้ให้ใครก็อัพกันทั้งนั้นกับแพ็กเกจช่องใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั้งหนังการ์ตูนสารคดีบันเทิงฟรีไม่มีรายเดือนแค่ต่อสายดูได้เลย IPM Upเปลี่ยนกล่องชมฟรีมีช่องเพิ่มอัพกันได้ทุกที่แล้ววันนี้โทร02-245-9999ใช้ได้กับทุกจานดาวเทียมไทยคมทั้งจานตะแกรงและจานสีนะจ๊ะ
เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ IPM High Definition 02-245-9999อาจารย์เล่าเรื่องคุณเอกาแล้วสนใจแล้วเป็นยังไงชีวิตรักครับนั่นแหละ เรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ครับค่ะเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้คือบังเอิญชะตาชิริลิขิตนี้ให้คุณเอกาเนี่ยมีปัญหาเรื่องตั๋วแล้วก็มีหมอดูเข้ามาทักหัวไม่ได้ไปหรอกแล้วก็เชื่อมแล้วก็ปรากฏว่ามาเจอครับแม้ตอนนี้ก็มีปัญหาเริ่มตั้งแต่มีผมเป็นสามีชีวิตเธอก็แย่แล้วทำไมเพราะว่าผมทำให้เธอลำบากก็คือเนี่ยก็ทำงานของตัวเองแต่เธอเรียนใช่เธอเรียนจิตวิทยามาเธอเป็นคนที่มีความสามารถสูงผมมองว่าเธอเป็นประธานาธิบดีอเมริกาก็ได้นะความสามารถขนาดนั้นนะอันนี้ไม่ได้มาชมกันเล่นๆเป็นได้เขาชอบการเมืองหรือเปล่าชอบเธอเรียน5มหาลัยใน3ปีครึ่งเธอจบสกอตแลนด์ด้วยนะที่เซนต์แอนดรูเรียน5มหาวิทยาลัยใน3ปีครึ่งเรียนได้ยังไงแล้วก็เตะฟุตบอลด้วยฮะโอ้โหชีวิตน่าสนใจจังเป็นนักฟุตบอลอาชีพเล่นให้คิโมน็อกของสกอตแลนด์แล้วคนสวยๆนี่เตะฟุตบอลได้เหรอเขาเคยมีกล้ามนะเขาคนจะเอาเขาอยู่นี่ต้อง5คนต้องเก็บเขาก็โดนเตะตลอดก็ถึงไม่สบายอาจารย์สันติโดนบ้างป่ะฮะอู้เกือบไม่หรอกโอ้โหแสดงว่าชีวิตของคุณเอกานี่ก็น่าสนใจมากวันนี้เธอจะมาด้วยแต่ว่าเธอไม่สบายก็คงติดหวัดผมนี่ผมเป็นไข้อยู่นะขอโทษเดี๋ยวอาจารย์จะติดผมด้วยก็คือลูกตัวเล็กไปทำยังไงคุณเอกาถึงชอบนะอาจารย์สันติไปจีบก็ยังไงถามแบบนี้วันหลังต้องเชิญคุณก้ามาถามแล้วมั้งคืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้โชว์ความจริงที่ตัวเองเป็นผมจะมีแต่เปลือกนอกคือผมชอบโชว์ว่างั้นเถอะนะไม่เห็นความจริงที่ตัวเองมีเช่นผมมีความสามารถสูงแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เธอเห็นอย่างผมโชว์อย่างผมเจอเธอผมร้องเพลงผมเล่นผมอะไรเธอมองทะลุมากกว่าที่ผมเห็นตัวเองเพราะว่าเขาเป็นนักจิตวิทยาถูกฉะนั้นผมว่าเธอรู้จักตัวผมมากกว่าผมรู้จักตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเวลาคุยนี่เขาก็เป็นนักอ่านอยู่แล้วโอ้ยเขาอ่านชีวิตคนได้ปัจจุบันยังมีคนมาระบายกับเธอไม่ว่าจะคนภาษาไหนก็ช่างแหละเห็นเธอต้องมาระบายร้องห่มร้องไห้มันเป็นอย่างนั้นน่ะเธอก็เหมือนแองเจิลคนหนึ่งนะเป็นนางฟ้าเลยนะเป็นเธอเป็นจริงๆไม่รู้ดิเป็นทีนี้ตัวผมเองพอเจอเธอนะจากที่ผมว่ามีความพิเศษมหัศจรรย์มากผมว่าผมไม่มีอะไรเลยเวลาเจอเธอสอนผมด้วยเป็นครูของผมเธอสอนบางทีก็ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยนะผมไม่ยอมไงอีโก้ใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าผมเก่งแต่จริงๆพอเจอเธอไม่มีอะไรสู้เขาไม่ได้เลยจริงๆจนกระทั่งเธอเริ่มสอนให้ผมรักตัวเองเธอบอกว่าสันตินะถ้าเกิดว่าเธอไม่รู้จักรักตัวเองอย่าหวังว่าใครจะรักเราทำไมพูดอย่างนั้นล่ะนี่แหละพูดอย่างเงี้ยนั่นเธอตอนแรกสันติรักใครล่ะคะไม่รักตัวสันติอยากให้คนรักไงโอเคชอบโชว์อะไรที่แบบอยากให้คนสนใจอยากให้คนรักและนับถือแต่สันติยังไม่รักตัวเองเลยแล้วใครจะมารับถือสันติเธอบอกอย่างเงี้ยดังนั้นอย่าเอาเปลือกนอกมาโชว์สิ่งที่เธอมีที่เธอเป็นจริงใจก็มีเมตตาเธอก็มีฝีมือเธอก็มีทำไมไม่เอาสิ่งนั้นมาโชว์ทีนี้เจอกันกับคุณเอก้าหลายปีแล้วใช่ไหมคะใช่เนี่ยจากอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วคะเนี่ยจะสิบแล้วครับจะสิบจนกระทั่งเธอมาเห็นตอนผมวาดรูปเธอตอนแรกเนี่ยเธอผิดหวังที่เธอลาออกจากโรงเรียนหนึ่งแล้วจะไปสอนอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งโรงเรียนหนึ่งที่ว่าน่ะไปโกหกเธอว่าจะให้รถให้บ้านให้สอนเวลาน้อยๆแต่เงินเยอะๆเธอก็ตัดสินใจดิย้ายออกเลยดิเพราะว่าเธอเชื่อว่าพูดจริงแล้วทีนี้เพื่อนเธอที่เป็นออสเตรเลียบอกเธอเชื่อด้วยเหรอว่าคนนั้นพูดจริงอ่ะมันก็ต้องจริงนี่แต่ว่าเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีใช่แล้วไอ้ทางครูโรงเรียนนั้นบอก
มันเป็นอนาคตครับไม่ใช่ตอนนี้โอ้โหเจ็บปวดมากเลยนะเอก้านี่เขาชีวิตเขาแบบมองโลกในแง่ดีใช่เพราะว่าเธอต้องการเนื่องจากว่าเธอไม่สบายไงเธอไม่สบายเป็นคนไม่สบายอยู่แล้วไงถึงขั้นจะตายแล้วไงขั้นหัวใจจะวายตายอยู่แล้วทำไมอ่ะไม่สบายอะไรอ่ะอ้าวก็นี่ไงไปเล่นฟุตบอลจนร่างกายเสียเนี่ยซ้อมเยอะเกินเล่นเยอะเกินจริงๆกล้ามเนื้อเสียเซลล์เสียมีความหวังนะมาบอกแบบนี้คุณไม่ต้องมาบอกสิถ้าคุณไม่ให้เราไปคุณก็ไม่ต้องมาบอกใช่ทีนี้พี่สาวโทรมาทันทีเธอกว้างขวางรู้จักคนเยอะอย่างน้อยเจ้าของมหาลัยก็เป็นลูกศิษย์เธอขอฝากไว้สักคนหนึ่งไปสอนโรงเรียนนั้นก็ได้อะไรมหาลัยนั้นผมก็โอเคโทรหาด็อกเตอร์บอกอาจารย์เนี่ยคุณเอกาไปสอนได้ไหมโอ้ไม่ได้ถ้าจบปริญญาเหมือนเอกาไปสอนปริญญาเขาไม่รับเอ้าต้องจบโทถึงจะสอนปริญญาตรีได้อะไรอาจารย์เกี่ยวอะไรนี่เธอเจ้าของภาษาเลยอเมริกันแล้วก็อังกฤษเก่งเมืองไทยเป็นอย่างนี้แหละเมืองไทยเออเมืองไทยชอบเป็นแบบผมไม่รู้จริงๆผมก็เลยพูดแล้วอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ยังลูกศิษย์ผมเลยเนี่ยผมเนี่ยปริญญาตรีเองอาจารย์ยังเป็นลูกศิษย์ผมผมสอนอาจารย์โอ้มันคนละอย่างกันเลย ผมก็เลยบอก ผมเศร้าเลยผมช่วยเธอไม่ได้ ผมก็เลยไม่รู้ทำไงผมก็ขอบคุณเธอในการวาดรูปเธอผมก็วาดไม่เป็นเลย วาดไม่ออกวาดยากจริงๆหน้าเธอ เพราะเวลาเราดูรูปวาดเนี่ยเราดูคนเราจะวาดแล้วก็วาดเนี่ยแต่ว่าเวลาเธอมองเรามาน่ะเราก็ตื่นเต้นเนี่ย วาดไม่ออกแต่เธอบอกว่าเธอเห็นสิ่งที่ผมไปแล้วเธอไปกับผมเธอบอกในขณะที่ผมว่าผมไปไหนไม่รู้แต่เธอตามเข้าไปเธอขอบคุณผมตรงนั้นว่าผมทำให้เธอกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเธอบอกว่าตอนเป็นเด็กเธอมักจะไปที่ไหนได้คนเดียวในอีกมิติหนึ่งแต่วันนั้นเธอเข้าไปในมิติของผมได้เป็นความฝันของศิลปินด้วยกันใช่เธอเข้าไปได้นั่นแหละครับเธอก็เลยบอกผมว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วตอนนั้นคบกันไปได้อีกหลายเดือนผมถึงโชว์ว่าผมเป็นใครค่ะผมก็เอางานที่เป็นที่ผมเคยทำถ่ายรูปไว้โชว์ให้เธอดูเธอบอกนี่รูปปั้นเหรอมันอยู่ทำไมประเทศนี้บอกงี้เพราะว่าเห็นผลงานแล้วเอ๊ะมาอยู่ทำไมไม่ไปอยู่ที่อื่นอ๋อเข้าใจละก็คือเอก้าเนี่ยเป็นคนจุดประกายให้เราเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วใช่ทีนี้ก่อนจะไปต่างประเทศผมมีลูกค้าเยอะก็เป็นพระนะแล้วก็เป็นวัดเป็นอะไรก็ไปทำใครนัดก็ไปบางทีโทรศัพท์คุยกันก็คุยดีหรอกแต่พอถึงเจอตัวจริงเขาก็มักจะไม่เชื่อเห็นขี้หน้าแล้วก็ประมาณแบบทำได้เหรอคุณเป็นใครมาจากไหนอะไรผมก็อะไรถึงขนาดขอบัตรประชาชนแล้วก็ตัวจริงหรือเปล่าคุณมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ให้หลวงพ่อหลวงปู่นั่งเลยแล้วผมก็ปั้นสดผมบอกผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเป็นใครนะคุณมาจ้างผมแต่ว่าถ้าคุณจะดูถูกหรือว่าไม่นับถือผมอะไรช่างไม่เป็นไรแต่ผมนับถือพระองค์เนี้ยองค์ที่นั่งอยู่เนี่ย น่ารักมากพระองค์เนี้ยผมอยากปั้นแปลกจังเลยนะผมก็ปั้นให้เลยผมขึ้นโครงสร้างเป็นองค์เลย4 ชั่วโมงแล้วผมก็ทำแม่พิมพ์ปูนแล้วผมก็แม่พิมพ์ปูนกลับบ้านแล้วผมก็มาทำขี้ผึ้งแล้วก็แต่งทำโลหะทรงเอ้ยทำเรซินไฟเบอร์กลาสทรงนั่นแหละทำคนเดียวเลยใช่ไหมคะคนเดียวดิชาวบ้านก็ชื่นชมแล้วก็ชอบกันราคาก็ไม่ได้แพงด้วยไม่แพงนะเท่าไหร่คะไม่แพงตอนนั้นมี150,000แล้วก็300,000โอ้ท่านผู้ชมคะไม่แพงเลยนะคะ150,000นี่ไม่แพงเลยนะคะแต่ปัจจุบัน3,000,000โอ้โหงานของอาจารย์สันติค่ะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะแต่ละชิ้นนะคะดิฉันนึกไม่บอกว่าก่อนที่จะเชิญมาเนี่ยดิฉันเองไม่เคยสนใจในเรื่องงานปั้นไม่เคยรู้เลยว่างานปั้นมันให้เงินยังไงไม่เคยเลยแต่ตอนนี้ไม่รับจ้างแล้วด้วยอ้าวทำไมล่ะคะอยากทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำคือโครงการบุตตาโปรเจกต์เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ทำเพื่อมวลมนุษยชาติจริงๆไม่ใช่แค่เป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปหรือเป็นแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นแต่นี่เป็นทั้งโลกเพราะว่าอาจารย์สันติเนี่ยรับงานมาเยอะมากค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวทราบว่ารับงานให้ตระกูลรวยๆไม่ว่าตระกูลอะไรนะคะถ้าบอกชื่อมาบอกตระกูลมาแล้วท่านผู้ชมจะทราบเลยนะคะอยากจะทราบก็ไปดูใน Google ก็แล้วกันผลงานของอาจารย์นะคะว่าเขาทำให้ตระกูลไหนบ้างเพราะว่าบางตระกูลเขาก็ปิดบังอยู่เขาก็เราก็ให้เกียรติเขาในฐานะที่เขามาให้เราทำนะคะแต่ท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะว่าเขาทำอะไรมาบ้างซึ่งวันนี้ที่ดิฉันได้คุยเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งทราบนะคะท่านผู้ชม
ว่าไอ้สิ่งที่ไปปั้นสิ่งที่ไปอะไรเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเราจะไปทำอาชีพอะไรนะเราต้องจะอยู่ได้นะแล้วก็ทุกคนก็ชอบไปดูถูกพวกนักปั้นไปดูถูกพวกศิลปินที่อยู่เป็นอยู่แถวมหาวิทยาลัยศิลปากรไปเห็นพวกที่ผมยาวๆเนี่ยอย่าดูถูกนะคะท่านผู้ชมพูดได้เลยพูดเลยค่ะไม่ใช่มาเชียร์พวกกันเองนะว่าเลยค่ะคือเด็กศิลปะทุกคนในประเทศเราเนี่ยในโลกก็ได้อ่ะเขาเกิดมาเขารักหรอกเขาถึงทำน่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าเบื่อแต่ถูกคนอื่นมองแบบไม่นะดูสิอะไรถ้าโลกนี้ไม่มีความงามเรียกว่าจันลงโลกอ่ะศิลปะศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นให้เกิดความงามตามจินตนาการและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้นะอันนี้นิยามที่ผมเรียนมานิยามค่ะก็คือถ้าศิลปะชิ้นไหนทำแล้วมีความสุขแล้วก็สามารถแบ่งปันให้ประชาชนได้มีความสุขด้วยอันนี้ก็ประสบความสำเร็จค่ะแต่ถ้าจะพูดถึงว่ามันมีกี่สไตล์กี่แบบอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เสพนะเหมือนเพลงเพลงมีร็อกใช่ไหมมีลูกทุ่งลูกกรุงอะไรก็แล้วแต่นะสตริงอะไรเนี่ยคนนี้ก็บอกอุ้ยลูกทุ่งฉันชอบเพราะมากอันนั้นฉันฟังไม่รู้เรื่องใช่คุณไม่รู้เรื่องคุณไม่ชอบแต่เสร็จแล้วคุณย้อนกลับมาดูว่าเพลงนั้นที่คุณชอบที่คุณว่าเพราะว่ารักมันนะมันกลับมาสอนคุณไหมในบางเพลงมีความหมายแล้วก็มีประโยชน์ผมใช้เพลงหลายเพลงนะที่ดำเนินชีวิตอะตัวอย่างได้ไหมคะนะเสกโลโซผมก็ใช้แอดคาราบาผมก็ใช้มันให้เนื้อหาดีเนื้อหาดีครับหลายๆเพลงครับทั้งนั้นเลยแนวโดยเฉพาะแนวเห็นไหมคะท่านผู้ชมชีวิตของนักศิลปินทั้งหลายเนี่ยชีวิตของเขาไม่ได้ปล่อยไปตามทางแบบที่คนอื่นชอบไปว่าเขานะคะแต่จริงๆแล้วทุกคนนี่เขาดูเสาะหาสิ่งที่มันมีความหมายเสาะหาสิ่งที่มันมีเนื้อหาสาระใช่ไหมคะบางครั้งเราเห็นเขาจะแต่งตัวแปลกประหลาดแต่จริงๆอ่ะมันก็มาจากความสนุกของเขาสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจผมก็เคยทำตัวประหลาดมามันต้องเป็นตามยุคตามสมัยมันอยู่ที่ว่าใครจะหาตัวเองพบทุกคนเนี่ยมีศักยภาพนะในตัวเองก็คือมีพรสวรรค์กันมาทุกคนจะมากันคนละแบบเอาอย่างอาจารย์ดร.กัลยาณีชอบคุยชอบพูดเป็นพิธีกรทำวิชาการอะไรก็ตามผมก็ชอบนะแต่ว่าสุดท้ายผมจริงจังก็กับปั้นกับศิลปะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตากล้องของเราชอบถ่ายแล้วคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบดูรายการตลอด โดยเฉพาะรายการ Bangkok Special ดูตลอดจนเป็นแฟนพันธุ์ไทยก็มี เห็นไหมนั่งดูกันแล้วก็ชอบผลงานอาจารย์เอาคนมาออกอะไร แล้วแต่ว่าคนชอบอะไรแม้แต่บางคนชีวิตเกิดมาขับแท็กซี่อย่างเดียวแต่ฉันมีความสุขอะไรก็ตามถ้าทำแล้วมีความสุขไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทำให้มันถึงที่สุดของมันมีประโยชน์หมดคนเก็บขยะเก็บให้ดีมีการแยกมีการนำไปรีไซเคิลก็มีประโยชน์ต่อสังคมเห็นไหมทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีโลกก็มีความสุขอยากเอาไปเป็นรัฐมนตรีจังเลยมันไม่อะมันเป็นอย่างนี้จริงๆฮะว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดแต่ว่าไม่ได้เหนื่อยยากลำบากอะไรก็เหนื่อยงั้นแหละนะขนาดคุณแต่งหน้าอยู่หน้ากระจกคุณยังเมื่อยมือเลยขนาดคุณไม่ได้ทำงานทุกอย่างอ่ะมันต้องใช้แรงนั่นแหละแม้แต่นอนคิดฝันยังเหนื่อยกับคิดใช่ไหมอันนั้นไม่มีอะไรง่ายหรอกครับนะแต่ทุกอย่างย่อมยากก่อนเป็นเรื่องง่ายเสมอนะครับค่ะจริงๆแล้วทีนี้จะถามดูว่าเท่าที่ไปสืบประวัติมาเนี่ยเห็นบอกว่าได้รางวัลจากต่างประเทศได้รางวัลเป็นนักปั้นระดับโลกอันนี้เล่าเรื่องพวกนี้ให้หน่อยโอเคนิดนึงนะก็คือเมื่อ2000ปี2009สมัยที่ผมไปโชว์งานที่มิสซูล่าที่มอนแทนาก็ผมนำหลวงปู่เลื่อนไปหลวงปู่เลื่อนไฟเบอร์กลาสเรซิน ที่ผมปั้นให้ที่ประเทศไทยแล้วเขาไม่เอาไปอ่ะไม่จ่ายตังค์ด้วยทำไมอ่ะเขาบอกว่าไม่โกงหรอกแต่ยังไม่มีตังค์เขาบอกว่าเขาเสียเงินไปกับทำบ้านไป20กว่าล้านแล้วแต่ 250,000 ไม่จ่ายผมอ่ะผมก็น้อยใจนะผมบอกมาดูเธอเนี่ยผมทำตั้งใจอย่างดีเลยเขาบอกยังไม่มีผมก็เอาไงก็เอาเขาพูดเอกาบอกเอางี้สันติถ้าใครไม่เห็นคุณค่าของคุณคนไทยไม่เห็นคุณให้โลกทั้งโลกเห็นเลยผมก็โทรบอก200,000ไม่จ่ายไม่เป็นไรผมจะให้เป็น120 ล้านเลยผมก็วางสายอย่างเงี้ยสะใจดิผมก็เดินทางไปกับคุณเอกาไม่มีตังค์หรอกขายรถยนต์เลยที่มีอยู่คัน ไปอยู่ด้วยกันตายดับหน้าเลยวันนั้นมีอะไรโชว์ก็โชว์
โชว์ไม่อยากให้เขารู้ว่าเราเป็นนักปั้นก็ปั้นไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์ตังค์ก็ไม่มีวาดรูปเร็วๆ impressionistic อะไรที่ฝรั่งชอบแนวเร็วๆเราถนัดเร็วๆก็ทำไปขายได้บ้างแต่ว่ามีอันเดียวก็คือรูปปั้นแต่ว่าเราก็กลัวว่าจะไปขัดแย้งกับเขาศาสนาคริสต์ของเราเป็นบุตตาใช่ไหมเราเป็นบุตติสม์ก็เอาหลวงปู่ไปแต่ว่าเราอยากบอกนี่เป็นประติมากรรมชิ้นเดียวที่จะโชว์ว่าฉันคือนักปั้นก็เลยเอาหลวงปู่เลื่อนไปด้วยเลซินไฟเบอร์กลาสหลวงปู่เลื่อนก็เอาไปโชว์วันปี2009คนมาเห็นเป็นคนที่อยู่แกนรับมิชิแกนสหรัฐอเมริกาเป็นคนที่นั่นชาวต่างชาติเป็นคนอเมริกันนี่แหละแต่บ้านเขาบอกว่าแอมเวย์เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ปีนี้เป็นปีแรกที่จะจัดแข่งขันประกวดศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเงินรางวัลสูงที่สุดในโลกคืออะไรวะเขาบอกชื่อ Art Prize ผมก็แต่ปีนี้คงจะไม่ทันปีหน้าก็ได้คุณ2010เนี่ยถ้าหากว่ารูปหลวงปู่เลื่อนคือรูปปั้นจริงๆเนี่ยฉันว่านะได้โอกาสไม่แพ้ใครหรอกพูดเนี่ยเขาเป็นคนบอกเราให้รอหน่อยใช่2010ก็เลยไปคิดว่าไม่แพ้ใครจริงๆก็ไปถึง 1,713 คนอะไรทำไมศิลปะจะเยอะขนาดนี้แล้วเขาจะโชว์ตรงไหนห้องโชว์ไม่พอครับพิพิธภัณฑ์ก็ไม่พอเขาโชว์ร้านกาแฟยังโชว์เลยครับร้านสรรพสินค้าก็โชว์1,713 ผลงานพอวันแรกเราติด1ใน25คน1,713คนเราติด1ใน25คนโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเลยท่านผู้ชมค่ะเราศิลปินใหญ่ของเขาเดินมาจับมือ Congratulation เราบอกว่าพวกเราหลีกทางให้หลวงปู่เลื่อนของสันติโอ้โหพูดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยภูมิใจมากแล้วเราก็ไปโชว์อยู่ชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การระบิดเราอยู่ตรงนั้นมีคนมาเยอะแยะคนมาเชียร์เราหลายหมื่นคนดีใจมากแต่ข้างนอกมีศิลปะโชว์ด้วยสามารถดูได้24ชั่วโมงให้คะแนนได้24ชั่วโมงแต่เรามีเวลาให้คะแนน8โมงเช้า9โมงเช้าถึง3ทุ่มจบแล้วคะแนนเราไม่พอครับ2วันสุดท้ายมีคนจะมาทุ่มให้คะแนนผมทางพิพิธภัณฑ์บอก 40,000 กว่าคนมา2วันเพื่อจะเชียร์หลวงปู่เลื่อนคิดว่ายังไงหลวงปู่เลื่อนก็อยู่1ใน10แล้วเขาให้คะแนนกันโดยการโหวตครับไม่ใช่แบบว่ากรรมการให้นะครับเหมือนเลือกตั้งนายกครับแบบแล้วเราไม่ใช่เราไม่เขาไม่ได้รู้จักเราเลยเราไม่ใช่คนเกิดบ้านนั้นด้วยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นแล้วเขาไม่ได้รู้จักหลวงปู่เลื่อนไม่รู้จักเขาบอกฉันนับถือคริสต์แท้เลยถูกเขาบอกฉันไม่เกี่ยวเลยนะแต่ว่าต้องให้รายการ Today Show นิวยอร์กก็มาถ่ายนะเขาตกใจพิธีกรยังอ้าปากอย่างเงี้ยผมให้จับก็ไม่จับคนแถวนั้นบอกว่าเห็นหลวงปู่เลื่อนกระดิกนิ้วแล้วก็กระพริบตาแล้วก็หายใจผมบอกเฮ้ยรูปปั้นจับดูแล้วบางคนมานั่งยองๆจ้องจะจับผิดให้ได้ผมก็เลยถามทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าข้างนอกมีนักแสดงหนึ่งท่านเป็นนักแสดงตัวแข็งนักแสดงตัวแข็งเป็นหุ่นเขาจึงเหมาว่าหลวงปู่เลื่อนเป็นด้วยนี่ไงแล้วเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้นักปั้นจะปั้นได้ขนาดนี้อย่ามาโกหกเอ้าทำไมอย่างนั้นอ่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำแม่พิมพ์บนคนได้แล้วฉะนั้นคุณจะมาบอกคุณปั้นไม่เชื่อละฉันไม่รู้จักหลวงปู่เลื่อนไอ้ที่จะไปเถียงกับคนที่ไม่รู้ว่าเราปั้นจริงๆนี่เอาอะไรไปเถียงนะไม่ได้ไม่ได้ปี2011เราพยายามอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีข้อบกพร่องใดหนึ่งเราปั้นคนที่เขาไม่รู้จักสองเราโชว์บนพิพิธภัณฑ์เราจะต้องทำไงอันใหม่เราจะต้องปั้นคนที่เขารู้จักแล้วก็เป็นคนที่ตายแล้วเพื่อเขาจะได้คิดว่าเราไม่เอาแม่พิมพ์ไปทำบนคนที่ตายนานแล้วสองในเมื่อคะแนนไม่ได้เพราะว่าคนเข้าไปไม่ทั่วถึงโชว์มันข้างนอกนี่แหละสี่แยกเลยตัดสินใจโชว์สี่แยกไฟแดงเลยโถข้างนอกลบศูนย์องศาก็ต้องทนเอาฝนตกก็ต้องทนหนาวก็ต้องทนตอนนั้นเราไปโชว์สี่แยกไฟแดงเข้าไปมาจับเราเหรอคะไม่สิเขาอิสระภาพมากสปอนเซอร์หน้าธนาคารสปอนเซอร์หลักเป็นนายทนายความบริษัทอยู่ข้างบนบอกว่าไม่เอาศิลปินคนไหนนอกจากสติคนเดียวโอ้โหชีวิตของอาจารย์สันติค่ะท่านผู้ชมดูสิคะนี่คุยกันยังไม่เท่าไหร่เลยนะคะแค่กำลังพูดถึงภาพ
ไอศิลปินแบบปั้นประติมากรรมที่ไปต่างประเทศนี่แค่พูดได้คนเดียวเองนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วท่านผู้ชมคะ อาจารย์สันติต้องขออนุญาตอาจารย์สันติว่าขอต่ออาทิตย์หน้าได้ไหมคะได้เราขออนุญาตเชิญอาจารย์สันติมาต่ออาทิตย์หน้าดูสิคะท่านผู้ชมคุยไปคุยมานี่ความสามารถของอาจารย์ล้นเหลือจริงๆเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตเชิญท่านผู้ชมติดตามรายการของเราในอาทิตย์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณท่านอาจารย์สันติแล้วค่ะอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะเวลาน้อย